กิ้งวันนี้มีเมนูไข่ไข่มาฝากอีกแล้วค่ะกับไข่เจียวหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะไข่เจียวหมูสับทิกเกอร์ไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตีไข่นะคะจนเข้ากันแล้วก็ปรุงรสค่ะใส่หมูสับลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะจากนั้นนะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะรอให้น้ำมันร้อนสักหน่อยพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะก็ลงมือเทไข่เจียวลงไปได้เลยค่ะทอดให้สุกนะคะนั้นก็กลับด้านค่ะแล้วก็ทอดต่อไปนะคะจนไข่แล้วก็หมูสับสุกพอดีนะคะใส่จานพักเอาไว้ค่ะให้คลายร้อนสักครู่หนึ่งทีนี้ก็ตกแต่งเป็นหน้าทิกเกอร์ได้ตามจินตนาการเลยค่ะด้วยชีสแฮมแล้วก็สาหร่ายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาทำอาหารง่ายๆสไตล์เด็กเข้าครัวนะคะกับ Kids Cooking กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ